คืออะไรมันคืออะไรดูด้านหลังนะครับเห็นอะไรไหมครับก็สวัสดีครับพอดีผมเพิ่งกลับมาจากจีนไปเฉิงตูมาก็ไม่ได้ไปอู่ฮั่นนะคนละที่กันไกลคนละทิศเลยก็ไม่ได้ติดโรคอะไรแต่ทีนี้ขากลับก็แวะซื้อของฝากเป็นร้านของฝากของจีนเขาอะก็มีของฝากเยอะแยะเลยแล้วก็พอดีเห็นของอยู่อย่างนึงมันดูน่าสนใจเราก็เอ้ยมันคงประมาณแบบเนื้อแดดเดียวบ้านเราหรือเปล่าวะเพราะหน้าซองมันดูน่ากินนะอ่ะมันคืออันนี้เห็นไหมเราก็พยายามถามคนขายว่าพี่อันนี้มันเนื้ออะไรคนขายคนจีนก็ไม่ได้ภาษาอังกฤษเลยเราก็ภาษามือมั่งภาษาเสียงมั่งอุดกุ๊กๆอะไรเงี้ยคนขายก็ไม่เข้าใจนะทีนี้เราก็เออแม่งคืออะไรวะพยายามใช้ Google Translate 2มันก็แปลไม่ค่อยได้ทีนี้เราพอพลิกข้างหลังดูเห็นไหมครับนี่ก็เลยถามคนขายว่ามันคืออันนี้ใช่ไหมคนขายก็แย่ชิบหายเนื้อกระต่ายนั่นเองสรุปคือเนื้อกระต่ายครับก็เลยแปลกดีวะคือจริงๆก็ได้กินเนื้อกระต่ายที่นั่นอยู่แล้วนะแต่เป็นกินแบบหม้อไฟอะไรเงี้ยก็อันนี้มันมาทำเป็นเหมือนเนื้อแดดเดียวอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็เลยลองซื้อมากินดูดีกว่าว่าแม่งจะเป็นยังไงโอเคก็เดี๋ยวจะแกะแล้วก็ชิมให้ดูนะครับโอเคไปใหญ่ก็แกงมาจะมีถุงเล็กๆอยู่นะครับ1 2 3มีอยู่10แพ็คเล็กลองเลยนี่ครับแพ็คเล็กๆประมาณนี้เทียบฝ่ามือด้านหลังหน้าซองมีภาษาอังกฤษอยู่มาลาทูดิงแปลว่าอะไรวะไม่แน่ใจโอเคเดี๋ยวจะแกะเลยเป็นหม่าล่านะเป็นลักษณะเป็นเนื้อแบบนี้เป็นเนื้อกระต่ายที่น่าจะคลุกพริกหม่าล่ามาก็ลองเลยเหมือนบิ๊กหม่าล่าเมียอย่างเงี้ยรสชาติคล้ายๆกินไก่นะคล้ายๆไก่แต่ว่ารสสัมผัสไม่เหมือนไก่รสสัมผัสเหมือนหมูแต่รสชาติเหมือนไก่แต่ว่าเนื่องจากอันนี้มันคลุกพริกหม่าล่ามามันก็เลยมีแต่รสหม่าล่าประมาณนั้นอร่อยไหมก็ตรงก็ไม่อร่อยนะกินหม่าล่าบ้านเรามาแล้ว10บาทอร่อยกว่าแต่อย่างที่บอกนี่มันเป็นเนื้อกระต่ายก็แปลกๆเลยก็10คะแนน
ให้แค่3คะแนนพอคือเฉยๆมากแล้วก็แม่งมีแต่รถหมาล่าไม่ได้มีความรู้สึกว่าเนื้อกระต่ายเลยหมาล่ามาละ10 บาทบ้านเราเลยกว่าก็จบประมาณนี้ครับบ๊ายบาย